สวัสดีครับทุกคนเดี๋ยวคลิปนี้นะครับขออนุญาตถือกล้องเดินนะครับเดี๋ยวจะพาไปชมบอนสีที่เราไปขุดมาจากสวนทุเรียนนะฮะอันนี้เป็นบอนสีบ้านๆนะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นเจ้านกกระทานะครับไปขุดมาเยอะเลยนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับตอนนี้เอาเก็บไว้ข้างคลองเอาเก็บไว้ในคลองข้างบ้านนะครับไปดูกันฮะตรงนี้ระหว่างทางเดี๋ยวจะให้ดูพวกบอนสีที่เราสะสมไว้นะครับมันก็จะอยู่สองข้างทางอันนี้คือทางเดินนิดเดียวนะฮะมันมีหลายต้นนะที่ผมยังไม่รู้ชื่อนะก่อนจะไปถึงตรงนู้นนะอันนี้ก็ยังไม่รู้ชื่อนะฮะถ้าคนไหนพี่ๆคนไหนเห็นแล้วนะครับแล้วรู้ชื่อช่วยบอกด้วยนะครับน่าจะเป็นตระกูลไก่นะฮะแล้วก็อันนี้อีกต้นหนึ่งต้นนี้แปลกมากเลยกัดสีอยู่แค่นี้ก็เลยยังดูไม่ออกว่าเป็นต้นอะไรกันแน่นะอันนี้นางไหมที่ไปขุดมาก็มีนางไหมอยู่ต้นหนึ่งนะครับอยู่ตรงนี้ก็เป็นไม้ที่ผมเอามารีวิวอยู่ทุกวันแหละนะครับมันก็อยู่ในนี้แหละนะฮะนี่ล่าสุดนะครับใบล่าสุดของพรมพิมานนะฮะออกมาแดงแจ๊ดอย่างนี้เลยนะครับก็สวยไปอีกแบบนึงนะฮะสวยไปอีกแบบนึงยังมีหลายต้นนะที่ยังไม่ได้รีวิวเนี่ยไปเดี๋ยวเราออกจากตรงนี้ไปก็จะอยู่แถวหน้าบ้านนะครับจะรกๆหน่อยนะฮะบ้านนี่นะครับอันนี้ไปขุดมานะครับไปขุดมาแล้วก็เอามาลงกระถางแล้วก็เอาลงแช่น้ำไว้ในคลองนี่นะครับตรงนู้นน่ะเป็นกอใหญ่เลยนะครับมีดอกด้วยดอกหนึ่งกำลังเป็นดอกใช่ไหมฮะนี่คือนกกระทาเนาะเดี๋ยวผมก็รีวิวไปในตัวเลยละกันนะครับเพราะว่าเราไปขุดมาแล้วเราก็ตอนแรกคิดว่าเป็นเจ้ากุ้งไกเซอร์แต่เท่าที่ดูจากคลิปเยอะๆดูจากเพื่อนๆเอามาลงก็คิดว่าไม่ใช่แล้วแหละน่าจะเป็นนกกระทานะครับก้านเขาจะเป็นสีแดงสดนะแล้วก็จะมีจุดเม็ดสีแดงนะครับรอบๆเม็ดสีแดงนี่จะเป็นสีขาวนะครับก็อยู่ทั่วใบเลยกระจายทั่วใบนะกระดูกก็เป็นสีแดงสดนะครับตัวใบเล็กๆของเขาเนี่ยค่อนข้างน่ารักใบเล็กๆเนี่ยยังไม่มีสีตรงจุดเม็ดนะยังไม่เป็นเม็ดสีแดงนะจะเป็นเม็ดสีขาวก่อนนะฮะแต่เนี่ยพอใบโตมาแล้วจะเป็นเม็ดสีชมพูก้านใบก็เป็นสีออกน้ำตาลดำนะครับเสียดายคลิปที่เราไปขุดมามันเสียก็คือมันคลิปมันสะดุดมันนะฮะมันใช้มือถือถ่ายแล้วมันเป็นไงไม่รู้มันสะดุดนะครับอันนี้ต้นนึงน่าจะเป็นนางไหมใช่ไหมฮะต้นนี้นางไหมมี1หลอดนะครับกำลังบานนางไหมอันนี้ขุดมาเหมือนกันนะไปเจออยู่ในสวนจะไปดูต้นใหญ่ดีกว่าอันนี้คือกอใหญ่นะครับกอใหญ่เขามีหัวเกือบจะทุกต้นแหละนะฮะที่ขุดมามีหัวหมดเลยแล้วก็มีดอกด้วยนะครับจริงๆมันก็สวยนะถ้ามันอยู่รวมกันเยอะๆเนี่ยปล่อยไว้ในน้ำนะฮะไม่ได้เลี้ยงอะไรดีเลยปล่อยไว้ในน้ำอย่างนี้เลยเหมือนเขาอยู่ตามธรรมชาตินะฮะแต่ว่าเดี๋ยวสักพักลงเรือนเสร็จก็คงได้เอาเข้าลงเรือนทั้งหมดนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปทัวร์เล็กๆนะครับอยากให้เพื่อนๆได้เห็นนะฮะว่าจริงๆแล้วบอนสีมันก็มีที่เกิดตามป่าเราไม่ต้องซื้อก็ได้นะฮะถ้าอยู่ภาคใต้นะแต่ว่าภาคอื่นอาจจะไม่ค่อยมีมั้งนะฮะแต่ภาคใต้มีเยอะนะครับบอนสีที่เกิดตามป่านะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนสวัสดีครับ